ผมได้มีโอกาสรู้จักแล้วก็ติดตามผลงานรวมไปถึงได้มีโอกาสร่วมงานกับคุณบอยคุณนพมาพอสมควรนะครับไม่เคยเห็นทั้งสองท่านในรูปแบบนี้มาก่อนเลยแต่ดูแล้วมีความสุขมากๆนะครับทั้งสองคนเลยนะครับได้ไปสัมผัสชีวิตชาวนาแบบแท้ๆจริงๆแล้วได้เห็นความมุ่งมั่นความตั้งใจของคุณตุลางก็ทำให้สองคนมีความสุขมากครับเห็นทิ้งท้ายเอาไว้ว่าวันนี้จะเข้าสู่ขั้นตอนของการทำนาแบบจริงๆแค่คิดว่าทั้งสองคนนี้จะลงไปดำนาไปย่ำโคลนผมว่าก็น่าสนใจกันเลยครับต้อนรับวันใหม่ครับครั้งหนึ่งที่ทานอาหารเช้าฝีมือคุณพ่อแม่เรียบร้อยแล้วครับอร่อยมากครับผมเดี๋ยววันนี้ก็จะมีกิจกรรมลงแขกดำนาครับผมเพราะว่าสมาชิกของโครงการท่าคุณธรรมของชุมนุมมูลนิธิเราเนี่ยมาช่วยกันลงแขกดำนาวันนี้มากี่คนนะครับน่าจะเกือบ120คนอาจจะได้จะดำนาเนี่ยก็จะต้องมีการหมั่นดูชีพภาพครับผมแล้วก็มีการศาสตร์จุลินทรีย์ใช่เตรียมแปลงเตรียมแต่ว่าจุลินทรีย์เนี่ยเราผสมเข้าไปในปุ๋ยชีวภาพเรียบร้อยแล้วครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องไปฉีดอีกครับเสร็จแล้วผมจะพาคุณวัยคุณนพเนี่ยมาถอนกล้าครับผมเราจะมาเรียนรู้ว่าชาวนานี่ก่อนจะไปได้ดำนานี่ก็ต้องถอนกล้าก่อนแล้วก็ถอนกันยังไงครับผมเพื่อที่จะสื่อให้สังคมเขาได้รู้ว่าก่อนจะไปเป็นข้าวในจานนะครับผมมันไม่ใช่ว่าจะทำง่ายๆครับผมมันลำบากแต่ทำไมคนที่ทำลำบากบางครั้งเขาลำบากแต่ว่าเขามีความสุขได้ครับผมเธอจะไปสู่วันนั้นก็ต้องเริ่มทำจากวันนี้เมื่อคิดมาดีก็ต้องกล้าทำไปหว่านปุ๋ยนะครับเพื่อจะเตรียมความพร้อมให้กับผืนดินนะครับแล้วก็หลังจากนั้นที่จะรอคุณพ่อคุณตุลางมาไถแปลงทีนึงนะครับเพื่อให้ดินพร้อมแล้วค่อยไถคาดเป็นการให้อาหารกลับคืนสู่ธรรมชาติบ้างนะครับแต่ที่เราได้บริโภคอย่างเดียวครับครั้งนี้ผมเป็นตัวแทนของครอบครัวได้มาทำหน้าที่ตรงนี้ครับทั้งบ้านผมไม่มีใครเคยทำแบบนี้ทีแรกก็กลัวเหมือนกันครับแต่พอไปสักพักหนึ่งก็พอคุ้นขึ้นมันก็ยังไม่ง่ายนะครับซึ่งก็แค่ขั้นแรกเนี่ยก็รู้สึกได้แล้วว่ามันสำหรับคนที่ไม่เคยทำก็คงเป็นเรื่องที่ไม่ใช่ง่ายเลยนะฮะดังนั้นคนที่ไม่เคยทำแต่กินประจำและทิ้งประจำอย่างผมเนี่ยนะครับก็ยิ่งรู้สึกว่าควรที่จะให้คุณค่ากับข้าวที่เรากินผมนี่แค่ใส่กางเกงขาสั้นนะครับยังไม่ใส่เลยนะครับวันนี้เนี่ยถอดรองเท้าเดินย่ำในนาพวกผมเป็นโรคกลัวแมลงแล้วก็กลัวสิ่งที่อยู่ใต้ดินนะครับมากๆเลยครับจริงๆแล้วไม่มีอะไรครับก็คือว่าเราเรียนรู้ธรรมชาติทุกคนที่ถ่ายทําอยู่ก็ถอดรองเท้าหมดนะครับเว้นผมฮะ ผมยังข้ามไม่ได้สนุกมากครับ เดี๋ยวไปดูการถอนกล้ากันต่อนะครับแล้วที่เดินดงของเวตาวันสวยดงดันผู้เดียวดันตรงแดนส่งให้เงินเติมเติมไม่หลอดใจเอาว่านำหน้าต่างสันกันตันน้ำตัวบูดงโคปาน้ำตัวบูดงโคปาคว่ำเท้าตาอย่างน้อยมองเก่าตอนที่แสนตัวจีผีนี่รำพึงแสนตัวจีผีนี่รำพึงใจท่องที่ข้าเรียนทอดจิตวิญญาณส่งไปในเฮทำให้มาที่ถึงที่อยากใจใช่คุ้มขันนั่งกลางป่าตาหาเจ้าหล่อนที่ตาละใหม่บ่มีตาตาหน้าเรื่องน้องใส่ดีนี่นะครับคนที่มืออาชีพนะครับอยู่ตรงนี้กับเรานะครับคุณตุลางแล้วเดี๋ยวเราจะไปทำอะไรกันต่อครับต่อไปนี้เราใต้ต้นกล้านี้แล้วจะกล้าเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปปักดำนาครับเธอจะไปสู่วันนั้นก็ต้องเริ่มทำจากวันนี้เมื่อคิดมาดีก็ต้องกล้าทำตัวใครตัวมันอยู่แล้วครับแข็งแกร่งมีความเชื่อมั่นในตัวเองไม่เคยมีใครที่มีไม่เ
ใช่ครับผมก็ได้วันนี้มีโอกาสลองปักดำครั้งแรกในชีวิตนะฮะเช่นกันนะฮะรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากๆเรามือเราสัมผัสลงไปในดินเนี่ยนะครับกดลงไปกดลึกไปก็ไม่ได้ต้องพอดีนะแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นมาหลังจากการปักดำนี่ก็คือการรอคอยครับผมนะฮะก็อีก3เดือนคงจะเห็นผลครับผมต้นกล้าเนี่ยเหมือนหนึ่งเมล็ดข้าวหนึ่งเมล็ดนะฮะมาเป็นต้นกล้าเหมือนกับที่เปรียบเทียบกับชาวนาที่หนึ่งคนตัวเล็กเนี่ยแต่ว่าออกผลผลิตมากมายนะครับแล้วคนก็ไม่ได้นึกถึงจะต้องผ่านเรื่องราวมากมายแค่ไหนนะฮะดูต้นกล้าดูมีความอ่อนแอนะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็แข็งแรงเพียงพอที่จะให้ผลผลิตมากๆได้การที่เราได้รับรู้ชีวิตจริงๆ เยอะๆและรวมทั้งได้มีประสบร่วมมีประสบการณ์จริงกับคนที่ทำงานเกษตรอินทรีย์เนี่ยทำให้เรารู้ว่าความรู้สึกเหล่านั้นเป็นยังไงแล้วก็passion ในการที่มีต่อการทำเพื่อผู้อื่นเนี่ยเป็นอย่างไรผมประทับใจทุกอย่างเลยครับที่พี่ๆชาวนาแล้วก็คุณน้าคุณอาทั้งหลายเนี่ยสาธิตให้เราชมว่าประสบการณ์ง่ายๆที่เราได้จับดินอายุ38แล้วเพิ่งเคยได้ทำเป็นครั้งแรกนะครับก็รู้สึกว่าอันนี้แหละเป็นประสบการณ์ที่มีค่ามากถึงแม้จะเป็นครั้งแรกในชีวิตก็คงจะจำไปจนตายนะครับแล้วก็คิดว่าจะมีโอกาสก็จะกลับมาเยี่ยมกับนาที่เราได้ปลูกไปเมื่อสักครู่นี้ครับผมในอดีตเราเรียกว่าชาวนาคือกระดูกสันหลังของชาติแต่ทุกวันนี้กระดูกสันหลังมันเป็นกระดูกสันหลังที่ผุจนจะค้ำประเทศชาติไม่ได้อยู่แล้วแต่พอคุณบอยคุณนพมาคิดที่จะทำโครงการในลักษณะอย่างนี้ผมเชื่อว่าสักวันหนึ่งอาชีพชาวนาก็น่าจะถูกพัฒนาขึ้นมาได้แม้ไม่มากก็น้อยก็ยังดีกว่าทุกคนทิ้งไม่สนใจอดีตเลยซึ่งจะว่าไปชาวนาเขาก็คิดที่จะพัฒนาตนเองอยู่ก็จริงแต่ถ้าหลายๆภาคส่วนช่วยกันเนี่ยผมเชื่อว่าการพัฒนามันจะได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นดีขึ้นกว่าเดิมแต่คนคนเดียวที่ทำให้ได้รู้เป็นเพราะเธอที่ทำให้ฉันได้เข้าใจรูปนั้นรักเธอต้องตอบแทนรักยิ่งใหญ่ต้องขอขอบคุณคุณตุหลังและครอบครัวมากเลยครับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็น้องแตกนะครับผมเราเชื่อว่าการที่เราได้มาเรียนรู้ประสบการณ์ครั้งนี้นะครับจะทำให้เรานอกจากพวกเราเองหันมาดูตัวเราเองแล้วคงจะมีอีกหลายคนที่ได้ดูรายการนี้ก็จะนำไปนำแนวคิดเหล่านี้ไปสะกิดใจแล้วก็อาจจะพลิกตัวเองกลับมาได้ต้องขอขอบคุณมากและขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านขอบคุณครับผมพ่อขอบคุณมากครับแม่ขอบคุณครับสนับสนุนโดยน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มตราสิง